ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะมาอยู่กับคิทเช่นนี้มีอะไรกินป้านะครับผมวันนี้นะฮะเรามากันที่ร้านป้าฟางเกียวนะครับสุกี้นะฮะแต่วันนี้นะครับเราจะไม่มากินสุกี้ครับเราจะมาถามเพราะว่าร้านนี้อะไรอร่อยที่สุดนะฮะแล้วก็เอาเมนูนั้นมากินครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ซอยวัดด่านสำโรงนะครับตรงข้ามวัดด่านเลยเข้ามาจะมีก่อสร้างนิดไอดีอยู่นะฮะร้านตรงนี้นะครับราเมงหม่าล่านะครับเนื้อวัวนะฮะสุกี้ถ้วยเล็กอ๋อเป็นพวกเครื่องสุกี้นะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นเกี๊ยวนะใช่ค่ะโอเคครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้โปรโมชั่นของเราก็คือเป็นราเมงก็คือเพิ่มเส้นไม่อั้นเยอะเต็มใช่จนถึงเดือนตุลาคมเดือนตุลาใช่ค่ะตอนนี้เดือนกรกฎาคมนะครับผมก็มีเวลาได้ยังไงแล้วกินด้วยครับผมโอเคงั้นผมเอาราเมงเนื้อหมูเริ่มเส้นนะคะเริ่มเส้นเลยครับพอเลยค่ะหม่าล่าจริงๆแล้วนะครับเป็นสูตรเครื่องเทศจากตอนใต้ของทางประเทศจีนนะฮะลักษณะเหมือนพริกป่นนี่แหละเขาจะใช้เครื่องเทศที่เรียกว่าวาเจียวนะฮะเป็นส่วนผสมซึ่งเจ้าเครื่องเทศชนิดนี้นะครับทำให้เกิดอาการชาในปากของเรานะฮะชาวจีนเนี่ยสามารถนำหม่าล่าไปกินได้กับทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูต้มผัดย่างโดยพวกเขานิยมรับประทานกันกับเนื้อแกะนะฮะเพราะหม่าล่าสามารถดับกลิ่นสาบของเนื้อแกะได้อย่างดีเยี่ยมในประเทศไทยนะฮะค่อนข้างจะแตกต่างจากจีนนิดนึงเราเน้นปิ้งย่างอย่างเดียวแต่ที่นี่นะครับผมมีราเมงซุปหม่าล่านะครับผมรับรองนะรสชาติแปลกใหม่แตกต่างกว่าการย่างปิ้งแน่นอนครับผมโอ้โหชามใหญ่ใช้ได้เลยครับเนี่ยดูดิดูครับราเมงซุปหม่าล่าครับผมนี่นะมาเส้นราเมงแท้ๆนะครับผมดูดิโอ้โหโอ้ my god เรามาดูซุปกับเนื้อกันก่อนนะครับนี่เนื้อตุ๋นนะฮะโอ้ยเนื้อตุ๋นนะครับกับซุปหม่าล่าครับเนี่ยนะรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมทีวีแชมเปี้ยนยกช้อนมามันต้องสับเก่งนะเก่งให้อยู่นิ่งๆนะผมมาเรามาสดกันเลยดีกว่านะครับคำแรกใช่ครับราเมงซุปหม่าล่านะฮะปลาฟางเกี๊ยวนะครับสุกี้เรามาเราชื่อร้านสุกี้นะครับเดี๋ยวเรามากินราเมงเพราะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับ49 บาทนะฮะเส้นแบบนี้นะฮะเส้นราเมงแบบนี้นะครับผมเนี่ยเติมไม่อั้นนะจนถึงเดือนตุลานะครับอย่าลืมนะตรงข้ามวัดด่านนะซอยที่มีก่อสร้างนิดคอนโดนะครับเข้ามานิดเดียวนะอร่อยร้อนครับ ใช่เลยราเมงมันต้องกินตอนร้อนด้วยคือแบบ okay. นั่นแหละสดอร่อยไงเออแล้วน้ำซุปหม่าล่านะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมาดูอาการกันนะครับผมว่าชาลิ้นเป็นไงนะรสชาติเข้มข้นนะอร่อยพี่เจ้าของร้านนะครับเขาบอกว่านะมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขามากินทีนะครับเติมไป8 ก้อนครับผมแล้วเขาจะเอากับไหนตรงไหนครับเนี่ย
แล้วก็มีคุณผู้หญิงคนนึงนะครับคุณพี่เขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะฮะว่าคนนั้นนะครับเขามากินโปรนี้นะฮะ49 บาทกินเส้นไปทั้งหมด6 ชามนะครับผมแล้วเขามากินบ่อยนะครับหลายครั้งนะผมก็ถามพี่เขาไปว่าพี่จะเอากำไรจากไหนนะฮะพี่เขาบอกว่าเส้นทำเองแล้วโปรโมชั่นได้อยู่แล้วยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมปริมาณจานเดียวฮะ49 บาทก็คุ้มแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครกินจุก็เติมเส้นได้นะฮะแต่ตอนนี้ผมน่าจะไม่ไหวครับเอาจานเดียวก่อนแล้วกันมาแล้วฮะกินก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จานแรกก็หมดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอพี่เขาเติมเส้นอีกสักนิดนึงด้วยความที่ว่ามันเป็นโปรบุฟเฟ่เส้นนะเติมเส้นไม่อั้นนะครับใครกินจุกก็ลองมาเลยนะฮะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเส้นของเขาเนี่ยทำเองนะครับผมไม่ใส่สารกันบูดนะฮะเพราะฉะนั้นสดแน่นอนครับผมพี่ครับผมเติมเส้นหน่อยนะฮะคุณครับด้วยความที่เป็นบุฟเฟ่เส้นนะฮะต้องเติมเขาหน่อยแต่ต้องบอกว่านะฮะจานเดียวนะครับ49 บาทก็จุกแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะพี่เขาไปลวกเส้นอยู่ก็ขอพูดถึงเรื่องที่ตอนนี้นะครับมีในหน้า Facebook นะฮะทั่วไปนะครับที่จะชอบขึ้นแบบวันนี้วันเกิดลูกสาวนะครับผมวันนี้วันเกิดลูกสาวนะครับผมแจกเงิน 5,000 เพียงแค่เม้นข้างใต้แล้วแอดไลน์นะครับผมผมก็อยากจะบอกนะครับว่าเรื่องพวกนี้นะฮะอย่าไปเชื่อครับผมลองเข้าไปส่องโปรไฟล์เขาดูดีๆนะฮะว่าในโปรไฟล์เขาใน Facebook ของคนที่แจกเขาเป็นยังไงนะฮะส่วนใหญ่นะครับผมจะเข้าไปเว็บพนันทั้งนั้นนะฮะหลอกให้เราเข้าไปนะครับลงตังบาคาร่าต่างๆนานานะครับพูดถึงนะฮะช่วงนี้ก็มีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบยินดีด้วยขึ้นสีส้มแจกตังค์นะฮะแอดเลยไม่ครับว่าไม่น่าเชื่อหรอกลองเข้าไปส่องโปรไฟล์เขาดูดีๆก่อนนะครับผมตัวอย่างขึ้นตัวอย่างให้ดูดีกว่าโอเคเส้นมาแล้วยังไงเติมเส้นหน่อยดีกว่าจ้ะยิงบอกว่าซุปหม่าล่าของจริงนะฮะดูที่ใต้ชามครับผมใต้ชามเข้มข้นมากเอาเส้นใหม่นะฮะคลุกใต้ชามแล้วกินได้เลยถึงเดือนตุลานะถ้าใครอยากกินเส้นราเมงสดสดทำใหม่ๆทำเองนะไม่ใส่สารกันบูดมาเลยโอเคเพจชื่ออะไรครับพี่ซุกี้หมาล่าปลาฟางซุกี้หมาล่าปลาฟางนะครับผมอ่ะขึ้นตัวโตๆให้เลยตรงนี้อ่ะตามไปดูกันได้ตามมาดูมากินดีกว่าอย่ามาดูเลยมากินเลยนะอิ่มสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับแล้วดูกันนะฮะว่าในซอยวัดด่านจะมีร้านอะไรกินนะครับผมครับผมเนี่ยผมมาจ่ายตังค์นะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับร้านอร่อยนะผมไปตามมากินนะครับยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในร้านแรกที่ต่อไป